้ง3เรื่องจริงๆแล้วเมื่อวานนี้นะครับที่กนง.มีการประชุมกันนะแล้วก็รัฐบาลก็คาดหวังนะรวมทั้งกองเชียร์รัฐบาลเนี่ยก็คาดหวังว่าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่านะก็การประชุม2ครั้งนะครับที่ผ่านมาก็คือวันที่7กุมภาแล้วก็วันที่10เมษายนนะครับกนง.เนี่ยที่มีคณะกรรมการอยู่7คนเนี่ยเกิดเสียงแตกนะครับเสียงแตกที่ว่าก็คือขอเพจขึ้นมาเลยครับ5คนนะมีความเห็นให้คงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมก็คือร้อยละ 2.5 แต่อีก2คนมีความเห็นว่าควรลดลงร้อยละ 0.5 นะครับอันนี้ก็คือเนี่ยย้อนหลังกลับไปนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่นะครับเมื่อวันที่7นะครับกุมภาแล้วก็โมนที่10เมษาเห็นไหมครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือประชุมวันที่27กันยายนแล้วก็29พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับคอนเซนซัสนะก็คือขึ้นดอกเบี้ยมา 0.25 เป็น 2.5 นะครับ7เสียงท่วนๆนะแล้วก็29พฤศจิกายนเนี่ยหลายคนอยากจะถามว่านรงค์กนง.มี7คนทำไมเป็น6-0ก็เพราะว่ามีกรรมการกนง.1ท่านลาประชุมนะครับก็เลยเป็น6-0แต่ว่าคอนเซนซัสเช่นกันวันที่7กุมภาพันธ์นะครับเอาละเสียงเริ่มแตกนะครับก็คือว่าผู้ที่กรรมการที่เห็นว่าควรจะต้องคงดอกเบี้ยไว้เนี่ยนะครับมีอยู่5ท่านอีก2ท่านบอกว่าต้องลดแล้วสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็วันที่10เมษายนก็มาตอกย้ำอีกนะครับ2ท่านเนี่ยบอกจะต้องลดไม่ลดไม่ได้หรอกนะครับก็หลายคนก็เลยนะครับคาดหวังรวมทั้งรัฐบาลด้วยโอ้โหเอาล่ะ5-2มา2รอบละรอบนี้เนี่ยควรจะต้องเป็น4-3 4หมายความว่าไงครับ4-3ก็คือว่า4เนี่ยให้คงไว้ส่วนอีก3เนี่ยนะครับน่าจะมีความเห็นให้ลดลงนะอันนี้ถ้าบอกว่าถ้าเป็น4-3เนี่ยมันก็ยิ่งกดดันก็ถามว่า3มาจากไหนนะครับ3ก็บอกเขาคาดหวังกันว่าตอนนี้เนี่ยกรรมการกนง.มีอยู่7ท่านเนี่ยนะครับ3ท่านเนี่ยเป็นกรรมการคนนอกตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกนง.เนี่ยเขาระบุชัดเจนนะว่าจะต้องมีกรรมการคนนอกเนี่ย4คนแล้วก็ธนาคารกรรมการในธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเพียง3คนเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ปรากฏว่าเขาคาดหวังกันไงอย่างที่บอกว่าน่าจะเป็น4-3ออกมาเข้าจริงหน้าแตกเปรี้ยงๆเลยนะครับหมอไม่รับเย็บนะกลายเป็น6-1หมายความว่าไงครับกรรมการคนนอกที่มีอยู่3ท่านเนี่ยมีนะครับอันนี้เราไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วเป็นเสียงจากกรรมการคนนอกหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่า7ท่านเนี่ยนะครับมีอยู่ท่านเดียวเท่านั้นเองเหลืออยู่ท่านเดียวนะครับที่บอกว่าควรที่ลดดอกเบี้ย 0.25% นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนเลยบอกไม่เข้าใจว่าทำไมกรรมการคนนอกไม่เห็นความปรารถนาดีของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องและผู้ประกอบการธุรกิจกันบ้างหรืออย่างไรนะครับก็สรุปเอาเป็นว่ากนง.เสียงข้างมากนะครับและบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเสียงจากนะครับอาจจะเป็นความเห็นของเสียงข้างน้อยเนี่ยระบุชัดเจนนะเมื่อวานนี้นะการประชุมล่าสุดเมื่อวานบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวจากอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยวขณะที่การส่งออกขยายตัวในระดับต่ำโดยสินค้าส่งออกบางกลุ่มเนี่ยมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการแข่งขันที่สูงขึ้นเงินเฟ้อแล้วครับเงินเฟ้อมีแนวโน้มทยอยปรับขึ้นแล้วก็ประเมินว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาส4ปี2567แต่ที่น่าสนใจก็คือกรรมการกนง.ส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่กำลังโน้มเข้าสู่ศักยภาพและการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินนะครับจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ขณะที่กรรมการหนึ่งท่านอย่างที่เรียนนะครับเห็นว่าควรปรับลงร้อยละ 0.25 ต่อปีอันนี้ก็บอกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำลงจากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนขึ้นและมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ได้บ้างเมื่อวานนี้คุยนอกรอบกับพี่ต้นตกลงแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลเข้ามาบริหารงานเนี่ยตกลงจะยังไงเนี่ยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยณเวลานี้เนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะต้องรอดูฝีมือกันต่อไปนะครับนอกจากนี้กนง.ก็ยังมองครับว่าเศรษฐกิจไทยในปี2567เนี่ยมีแนวโน้มเชื่อขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.6 ในปีหน้าอยู่ที่ร้อยในปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 นะครับโดยเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยจะได้รับแรงส่งจากอุปสงค์ลูกความต้องการในประเทศที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่1ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องเพราะว่าการเงินโดยรวมทรงตัวอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็อ่อนค่าตามทิศทางนโยบายการเงินของเฟดซึ่งเมื่อคืนนี้เฟดก็คงดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากว่านะครับเงินเฟ้อของเขาเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ย 8.1% นะเขากดลงมาจนทั้งเหลือ 2.8 2.8 กับ 8.1 เนี่ยถามมันต่ำไหม 8.1 8.2 8.3 ลงมาอยู่ 2.8 เนี่ยมันต่ำมากนะครับแต่เฟดบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ลงมากรอบเป้าหมายกรอบเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ 2% ดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าจะต้องขอรอดูก่อนนะแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าที่มีการคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยลง3ครั้งเนี่ยนะครับ
จอร์ลมพาเวลนะครับประธานเฟดเนี่ยบอกว่าขอครั้งเดียวก็แล้วกันนะปีนี้นะนะครับอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเฟดนะครับทีนี้กลับมาบอกภาคการท่องเที่ยวของบ้านเราล่ะขยายตัวต่อเนื่องเพราะว่าการเงินโดยรวมทรงตัวนะครับสิ่งที่บอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็นะอ่อนค่าตามทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐสินเชื่อภาคธุรกิจโดยรวมขยายตัวสินเชื่อภาคครัวเรือนขยายตัวลดลงนะโดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อและบัตรเครดิตอันนี้ก็เป็นไปตามคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงนะครับซึ่งกนง.บอกว่าแหมกังวลเหลือเกินว่านี่ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็เห็นว่าการให้สินเชื่อควรให้สอดคล้องกับกระบวนการปรับลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้นั่นหมายความว่าไงจะต้องให้สถาบันการเงินเข้มงวดขึ้นหรืออย่างไรครับกนง.ครับนอกจากนี้กนง.ยังระบุนะการเบิกจ่ายภาครัฐที่จะกลับมานะครับฟังดีนะครับการเบิกจ่ายภาครัฐที่จะกลับมาเร่งขึ้นในไตรมาสที่2จะมีส่วนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวตามที่คาดการณ์กันไว้ก็คือ 102.6 ตรงนี้ต้องตั้งข้อสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับว่ากนง.ตรงที่กนง.บอกว่าการเบิกจ่ายภาครัฐจะกลับมาเร่งขึ้นในไตรมาสที่2นั้นเนี่ยเข้าใจว่ากนง.เนี่ยคงไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลไม่มีเงินหรือไม่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนในการบริหารประเทศหรือเปล่านะครับเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยรวมทั้งบรรดากองเชียร์รัฐบาลนักวิแคะนะครับขีดเส้นใต้ในว่านักวิแคะต่างๆเนี่ยมักจะบอกว่ารัฐบาลทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีงบประมาณนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะก็คือในช่วงที่เข้ามาบริหารราชการเนี่ยนะครับแล้วก็ในข้อมูลเอกสารกนง.เมื่อวานนี้ที่นำออกเผยแพร่ขึ้นมาเลยครับเพจครับบอกว่ายังแสดงเห็นนะบอกว่าจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม2567เนี่ยรัฐบาลเบิกจ่ายเงินในรอบปีงบประมาณด้วยการไปเบิกงบปี2566ไปพางก่อนหรือว่าFY24 นะครับ FY24 เนี่ยนะครับไปเพียงแค่ 11% เท่านั้นดูนะครับซ้ายมือที่ผมขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นั่นนะครับทีนี้ก็มาเปรียบเทียบสิว่าสุดท้ายแล้วเอ๊ะมันจริงเหรอผมก็ไปรื้อดูมันไม่ใช่เลยนะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมปี2566ถึงกุมภาพันธ์2567เนี่ยนะครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเบิกเงินไปแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับงบประมาณก้อนแรกนะหรืองบประมาณเดือน 3.48 ล้านล้านบาทเนี่ยเบิกไปแล้วถึง 37.42% คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับนั่นอ่ะ 2566/67 เนี่ยเบิกเป็น 1.302 ล้านล้านเท่ากับ 37.42% ของงบประมาณในปีนี้นะนะครับเทียบกับปี66ล่ะ66ในช่วงเวลาเดียวกันก็คือตุลานะครับถึงกุมภาพันธ์เนี่ยก็เบิกไปล้าน4นะครับ 1.4 ล้านล้าน65ล่ะก็ 1.3 ล้านล้านโอ้โหมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับแล้วถามว่ารัฐบาลบอกว่าไม่มีเงินเป็นไปได้ไงนอกจากนี้นะครับในเอกสารการประชุมนะครับของคณะรัฐมนตรีนะครับก็คือนี่แหละในม้วนที่4นี่แหละเขาก็ยังอธิบายลงไปในรายละเอียดอีกชัดเจนเลยครับว่าไอ้เงินพวกนี้นะครับเอาไปทำอะไรบ้างใช้ในโครงการไหนอย่างไรแบบใดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่งบประมาณปี2567นะอันนี้งบประมาณจริงแล้วนะประกาศในราชกิจจาเมื่อ26เมษายนสำนักงบประมาณก็รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ21พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับบอกว่าโอ้โหงบที่ได้มาเหรอ3.48 ล้านล้านโอ้ยจัดสรรไปแล้ว 99.37% นะครับรวดเร็วปานกามนิดหนุ่มนะแล้วก็เบิกจ่ายไปแล้วเนี่ย 50.61% เห็นไหมครับเร็วมากถามว่าทำไมต้องเร็วแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่ากรมบัญชีกลางมีมาตรการเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดสร้างนะครับจัดซื้อจัดตั้งในรายการในปีเดียวเนี่ยจะต้องเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนที่ถึงนี้เดือนนี้มิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยานะครับ2เดือนกว่า3เดือนนะส่วนรายการที่ต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเนี่ยดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าเสร็จแล้วจริงหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ในการประชุมครม.วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปี2567จำนวน 1.22 แสนล้านนะครับสำหรับเป็นงบกลางเพื่อเอามาใช้จ่ายนะครับใช้คำว่าเป็นรายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจอันนี้ก็คือนะครับวง เรื่องของเงินดิจิทัลนั่นเองนะครับโดยสำนักงบประมาณบอกว่ามีแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ซึ่งเดิมไม่ได้กำหนดไว้ในประมาณการเพิ่มเติมอีก 10,000 ล้านบาทแล้วก็จะต้องมากู้เพื่อชดเชยการขาดดุลอีก 112,000 ล้านนะครับอ่ะเอาเพจมานะครับอีก1เพจนะครับทีนี้ก็ถามว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ 1.22 แสนล้านเนี่ยนะครับที่บอกว่าจะนำมาใช้ในโครงการ Digital Wallet แล้วก็บอกเป็นการเพิ่มงบไม่ครับเพจสุดท้ายครับแล้วก็บอกเป็นการเพิ่มงบนะเป็นการเพิ่มงบขึ้นมาเพื่อมาใส่ใน Digital Wallet เนี่ยนะครับรัฐบาลมีเงินอยู่แค่หมื่นเองหมื่นเดียวเองอะนะครับดังนั้นนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยการบริหารจัดการงบประมาณในปี2567
หลังจากเพิ่มวงเงินขึ้นมาอีก 1.22 แสนล้านบาทเนี่ยนะครับไปดูซิไปทำอะไรบ้างนะครับเขาก็กู้และกู้จนณเวลานี้นะครับกรอบวงเงินกู้ที่เหลืออยู่ของรัฐบาลชุดนี้ในงบประมาณปี2567เหลือเท่าไหร่รู้ไหมครับคุณผู้ชมครับ 1,056 ล้านบาทถ้ามันอึกอักอะไรขึ้นมาในประเทศไทยจะทำยังไงนะครับประเทศไทยจะทำยังไงแล้วอย่างที่บอกเมื่อวานนี้งบกลางนะครับแล้วก็ไอ้เงินที่จะมาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมันยังนัวๆยังเบลอๆอยู่นะว่าใช่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับใครจะมาบอกว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณนะครับในการใช้จ่ายในการบริหารประเทศชาติตั้งแต่แรกที่เข้ามาไม่จริงนะครับไม่จริงวันนี้เรารู้ร่วมกันแล้วนะครับไปหาข้อมูลมานะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่บอกว่าต้องติดตามดูกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ